สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมดร.เด่นชัยอัครเดชเดชาชัยขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการรักเมืองไทยนะครับวันนี้เราก็ยังมาคุยในกิจกรรมดีๆนะครับกิจกรรมหนึ่งนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการสร้างการหาทุนนะครับส่วนหนึ่งเพื่อมาสนับสนุนให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเป็นกิจกรรมเนี่ยเพื่อไปเยี่ยมทหารนะครับที่มีการสู้รบแล้วก็เกิดจากการบาดเจ็บจากการสู้รบนะครับกิจกรรมนี้นะครับก็คือจะเป็นกิจกรรมของกลุ่มสร้างพลเมืองคุณภาพนะครับกิจกรรมจะเป็นยังไงนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากวิทยากร3ท่านนะครับท่านแรกก็คือคุณสุชาติชวังกูลท่านเป็นประธานกลุ่มสร้างพลเมืองคุณภาพนะครับท่านที่2ก็คือคุณหมออัคราพงษ์ทะพนาไกรท่านเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารบันศึกนะครับท่านที่3ก็คือคุณไวยวุฒิเกตโกวิทนะครับหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลนะครับครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็จากครั้งที่แล้วที่เรามีโอกาสได้คุยกันนะครับพี่หมอครับก็พี่ต้นไม้กับท่านผู้อำนวยการในเรื่องจัดกิจกรรมในเรื่องการแสดงคอนเสิร์ตในวันที่5กุมภานะครับผ่านมาแล้วเป็นไงครับคนไปชมแล้วก็เห็นบอกมีกันต้องเป็นยืนนะครับคอนเสิร์ตประสบความสำเร็จนะครับทุนที่ได้มาเนี่ยนะครับอยากจะถามคุณหมออีกทีหนึ่งว่าทุนที่ได้มาเนี่ยจากรายได้ที่จากการจัดคอนเสิร์ตเนี่ยจะเอามาซื้ออุปกรณ์นะครับทางการแพทย์เนี่ยให้กับโรงพยาบาลทหารมาศึกอะไรบ้างครับครับคือก่อนจะเรียนว่าซื้ออะไรผมต้องขอบคุณพี่ต้นก่อนครับไม่มีพี่ต้นก็ไม่มีการระดมทุนในครั้งนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านวิทยากรพี่เด่นดร.เด่นด้วยนะครับครับผมที่ได้มีโอกาสนำโรงพยาบาลได้มาประชาสัมพันธ์ในวันนี้นะครับคือไม่ว่าจะได้เท่าไหร่นะครับมันก็เป็นบุญกุศลนะครับเราก็จะสะสมไปเรื่อยๆแต่เนื่องจากอุปกรณ์ทางการแพทย์เนี่ยเป็นที่ทราบกันดีว่าราคามันค่อนข้างจะสูงนะครับเราได้มาจำนวนหนึ่งไม่ว่าจะเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยเราก็สำนึกนะครับกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เสียสละในส่วนนี้ให้กับทางโรงพยาบาลนะครับทุกบาททุกสตางค์เนี่ยก็ขอรับรองว่าเราจะนำไปจัดซื้อเครื่องมือแพทย์เท่าที่เราจะมีนะครับให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดนี่พอฟังที่หมอพูดแล้วรู้สึกขนลุกขึ้นมาสาธุด้วยบุญนอกแอนเนี่ยนอกจากที่เป็นแฟนคลับของพี่ต้นไม้ของพี่สุชาติเนี่ยก็รู้สึกจะเป็นมีการบริจาคเนี่ยของเพื่อนๆกลุ่มนักศึกษาปปล.ปปล.20นะครับในหลักสูตรของสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยก็ร่วมบริจาคมาเป็นเงินก้อนหนึ่งซึ่งพอสมควรเหมือนกันมาร่วมสมทบทุนในการสร้างซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับทางพี่ทางโรงพยาบาลทหารผ่านศึกนะครับซึ่งจากที่ดูแล้วเนี่ยก็คือถึงแม้ได้แต่ก็ยังอาจจะยังไม่เพียงพอนะครับก็ยังหวังว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะครับถ้าเกิดว่ามีจิตที่จะร่วมบุญนะครับก็ยังสามารถเนี่ยเข้ามาติดต่อนะครับกับทางโรงพยาบาลทหารผ่านศึกได้โดยตรงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตให้เบอร์อีกทีหนึ่งนะครับเบอร์02-644-9400นะครับคราวนี้พอขออนุญาตกลับมาทางพี่ต้นไม้นิดนึงคราวนี้เมื่อหลังจากจบกิจกรรมของทางโรงพยาบาลทหารผ่านศึกแล้วจากที่ทราบเนี่ยกิจกรรมของกลุ่มสร้างพลเมืองคุณภาพของพี่ต้นไม้เนี่ยก่อตั้งมาไม่ใช่ว่ามาเจอปุ๊บพี่หมออัคราแล้วเนี่ยมาเริ่มก่อตั้งแล้วก็มาเริ่มแต่ทราบก็คือว่าเริ่มมาได้พอสมควรแล้วแล้วก็มีกิจกรรมมาต่อเนื่องเนี่ยเป็นปีๆแล้วเป็นเดือนๆด้วยครับนะครับอยากจะให้พี่ต้นไม้เล่าให้ฟังหน่อยว่ากิจกรรมที่ดีอย่างเงี้ยมีอะไรบ้างครับกิจกรรมที่ของกลุ่มสร้างพลเมืองคุณภาพเนี่ยนะครับมันเริ่มจากการที่เราเคยมีเหตุการณ์ไม่สงบหรือว่าเป็นการจลาจลเลยล่ะในกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่10เมษายนนะครับปีพุทธศักราช2553ใครที่อยู่ในกรุงเทพในช่วงเวลานั้นผมว่าน่าจะจำได้นะครับก็ในวันนั้นเนี่ยทั้งทหารแล้วก็ประชาชนนะครับก็ได้รับบาดเจ็บกันมากมายนะครับแต่ว่าทหารตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บวันนั้นเนี่ยได้ถูกนำตัวมารักษาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับผมก็เป็นประชาชนส่วนหนึ่งคนหนึ่งที่เหมือนกับประชาชนคนอื่นๆนะครับที่เป็นห่วงเป็นใยก็ไปเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องทหารตำรวจที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าแต่ว่าระหว่างที่เราไปเยี่ยมเนี่ยนะครับหลังจากที่ตอนนั้นเนี่ยพวกผมไปเยี่ยมกันทุกๆวันจันทร์เลยนี่พอเราเยี่ยมไปประมาณสัก2เดือนทุกอาทิตย์เลยฮะทุกอาทิตย์ฮะไปเยี่ยมทุกอาทิตย์ทุกวันจันทร์เสร็จแล้วก็พอชุบประมาณสัก2เดือนเนี้ย
จำนวนหนึ่งก็จำนวนมากเลยที่โอเคกลับไปอยู่ค่ายกลับไปอยู่บ้านแล้วนะครับมันจะมีอยู่จำนวนหนึ่งที่อาการบาดเจ็บมากๆเนี่ยเขาก็จะย้ายไปอยู่ที่ตึกมหาวิทยาลัยลงกรณ์นะครับหรือตึกมวก.เป็นตึกที่ดูแลทหารตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่โดยตรงนะครับตรงนี้ก็พอเราไปเยี่ยมที่ตึกนั้นเราจึงได้ไปเจอทหารตำรวจอีกกลุ่มนึงซึ่งเราได้ยินข่าวมาตลอดนะครับสำหรับเรื่องของความไม่สงบทั้ง3จังหวัดชายแดนใต้ความไม่สงบบางพื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดนนะครับทางด้านตะวันออกบ้างทางด้านตะวันตกบ้างรอบเพื่อนบ้านเราเนี่ยเราได้ยินเป็นครั้งคราวแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาเนี่ยไปอยู่ที่ไหนกันนะครับ คือเราได้ยินอ่ะแต่เราไม่รู้เราว่าเขามาอยู่ที่นี่ทีนี้พอเราไปเจอกันตรงนั้นเนี่ยนะครับในกลุ่มเพื่อนๆที่ไปเยี่ยมกันเนี่ยนะครับมีทั้งแฟนคลับที่ฟังรายการวิทยุผมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แฟนคลับที่เป็นแฟนเพลงเพื่อนๆพี่ๆเราก็เลยมาคุยกันบอกว่าเออถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราควรจะมาเยี่ยมกลุ่มนี้ด้วยนะเพราะว่าวันที่เราไปเยี่ยมทหารที่7วันที่10เมษายนเนี่ยพอทุกๆวันจันทร์เราไปทหารที่เขาเจ็บจาก3จังหวัดเนี่ยเขาที่เขาสามารถจะอยู่ในระยะพักฟื้นลงจากเตียงได้อะไรได้เขาก็พยายามเหมือนกับปลีกตัวเองออกไปฮะไม่อยู่ในห้องนะฮะเพราะว่ากลายเป็นน้อยใจหรือเปล่าก็คือเขาอาจจะเป็นอย่างนั้นด้วยมั้งอันที่1หรืออันที่2เนี่ยคือเขามีความรู้สึกว่าเออเขาอาจจะทำให้เรารู้สึกอึดอัดเพราะว่าเราไม่ได้ไปเยี่ยมเขาเพราะว่าโฟกัสกรุ๊ปเราอาจจะไปเยี่ยมแต่จริงๆแล้วเนี่ยใจเรากะว่าไปเยี่ยมทหารใช่ครับผมใช่ไหมฮะเพราะว่าเป็นล่วงของชาติครับผมมีวันนึงเราไปแล้วรู้เอ๊ะทำไมเตียงมันโล่งๆนะครับแล้วก็มีท่านนึงขาทั้งสองข้างแล้วก็นั่งอยู่ที่รถวีลแชร์นะครับคือไปไม่ทันหนีไปไม่ทันเขาก็แบบเห็นตัวเองไปนั่งอยู่ริมหน้าต่างนะครับแล้วก็มองรถบนทางด่วนอะไรเงี้ยนะครับเราก็เลยเข้าไปถามพี่เป็นยังไงอะไรก็เราได้รู้ว่าอันเนี้ยจากเหตุการณ์ทางชายแดนด้านตะวันออกนะครับหลังจากนั้นเราก็เลยได้มาคุยกันว่าเออทั้งนั้นเราต้องมาเยี่ยมผู้พี่ๆเขากิจกรรมในการไปเยี่ยมเนี่ยในแต่ละครั้งเนี่ยของพี่ต้นไม้มีอะไรบ้างครับไปมีขั้นตอนมีดีเทลมีอะไรบ้างคือตอนแรกๆที่เราเริ่มทำเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราลองผิดลองถูกนะครับเราก็นึกเอาว่าเออเขาอยากจะได้อะไรบ้างจริงเราก็จะมีนิมนต์พระไปเทศนะนิมนต์ไม่ใช่นิมนต์เชิญพวกพี่ๆที่เขาเป็นนักพูดที่สร้างขวัญสร้างกำลังใจนะครับอย่างคุณโอเนี่ยครับเป็นนักพูดที่คุณโอเทพฤทธิ์นะครับสร้างแรงบันดาลใจสร้างแรงบันดาลใจเนี่ยเขาจะเป็นนักพูดที่ไปพูดให้กับผู้บริหารทำเวิร์กช็อปอะไรอย่างเงี้ยนะครับในองค์กรธุรกิจต่างๆแต่เวลาเขาไปทางเนี้ยเขาก็ไม่ได้มาคิดสตุ้งสตางอะไรนะครับแล้วก็ไปช่วยในด้านนี้แล้วก็เชิญพวกเพื่อนๆพี่ๆนักร้องดาราในวงการนะครับไปเวลาไปเยี่ยมกันเนี่ยนะครับเราจะมีเยี่ยม2ส่วนครับส่วนแรกเนี่ยคือจะเดินไปเยี่ยมตามเตียงครับเพราะว่าคือตามเตียงนี่คือเรียกว่าศัพท์เขาเรียกว่ายังติดเตียงอยู่ใช่ไหมฮะจะมีรูปขึ้นอยู่ที่หน้าจอคือพวกนี้ยังลงจากเตียงไม่ได้ครับคือยังจะต้องให้การรักษามากกว่าทีนี้แล้วก็อีกส่วนนึงก็คือพวกที่ในระยะพักฟื้นละคือลงจากเตียงได้ฮะใกล้หายแล้วอะไรแล้วเนี่ยนะครับก็เราไปเยี่ยมตามเตียงก่อนเสร็จแล้วเราก็จะกลับมาที่ตึกมวก.ชั้น5ก็คือกลุ่มที่พักฟื้นอันนี้เราก็จะเอามารวมกันก็จะมีขนมมีอาหารมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีการร้องรำทำเพลงกันนะครับมีพระมาเทศมีทำเวิร์กช็อปมีศิลปินวาดภาพอะไรเงี้ยก็มาสอนทำเวิร์กช็อปวาดอันนี้คือจะอยู่ในกลุ่มฟื้นฟูครับผมก็กลุ่มติดเตียงก็คือเหมือนแค่ไปเยี่ยมอย่างแค่ไปเยี่ยมไปคุยตามเตียงนะครับเอาของไปให้เอาขนมไปให้อะไรเงี้ยไปแซวไปทักทายพูดคุยให้ได้เสียงหัวเราะให้ได้เสียงหัวเราะนะครับแล้วก็จะมีน้องโจโจ้มียายแหววอะไรเงี้ยนะครับไปคุยไปแย่อะไรให้หัวเราะบ้างนะครับแล้วก็ตรงที่ฟื้นฟูก็เหมือนกันนะครับทำให้เขามีเกิดรอยยิ้มในกิจกรรมในแต่ละจุดเนี่ยใช้เวลาเนี่ยนานไหมครับเราเริ่มเยี่ยมตามเตียงเนี่ยตั้งแต่4โมงเย็นนะครับแล้วก็เริ่มที่ตรงพักฟื้นเนี่ย5โมง อันนี้ก็จนถึง2ทุ่มก็ใช้เวลาเยอะมากเยอะครับก็จะผมถามเวลาเนี่ยเพราะว่ามีโอกาสได้คุยกับทางพี่ต้นไม้พี่สุชาติเนี่ยว่าถึงแม้จะมีดาราศิลปินเนี่ยแต่ว่าคนที่ป่วยทหารของเราเนี่ยก็ยังอยากได้กำลังใจคราวนี้ถ้าเกิดท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยมีเวลานะครับแล้วก็มีจิตอาสาอยากจะมาร่วมทำบุญถึงแม้ไม่มีปัจจัยไม่มีเงินไม่มีทองนะครับก็ยังมาเป็นจิตอาสาเนี่ยมาอยู่ในกลุ่ม
ชมรมสร้างพลเมืองคุณภาพเนี่ยโดยที่ว่าอาจจะประสานผ่านทางกลุ่มพี่ต้นไม้นะครับแล้วก็มาร่วมกิจกรรมเช็คเวลาเช็คเวลาได้ใน Facebook ใน Facebook นะครับว่าแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยก็นัดวันนัดเวลาดูเวลาที่เราว่างก็ได้ชั่วโมงไม่จำเป็นต้อง 4:00 นถึง 20:00 นเป็นเวลาช่วงไหนที่เราว่างเราก็ไปร่วมในช่วงนั้นใช่ไหมครับใช่ครับผมคืออย่างนี้ครับเพราะเวลาตอนที่เราไปร่วมกันเนี่ยเป็นกลุ่มเราควรจะมาอยู่ครั้งแรกเนี่ยเราต้องมาด้วยกันก่อนใช่ไหมครับพอเรารู้จักเราสนิทคุ้นเคยกันแล้วเขาจะคุ้นเคยกับเราละมันจะมีความเขาเรียกมีสายสัมพันธ์ละทีนี้สมาชิกในกลุ่มเราเนี่ยครับในวันที่เราจะเดือนนึงเนี่ยเราจะรวมตัวกันไปครั้งหนึ่งแต่ว่าคนไหนมีเวลาว่างในช่วงบ่ายของทุกๆวันก็อาจจะแวะเข้าไปหาที่โรงพยาบาลได้เพราะว่าตรงช่วงโรงพยาบาลเนี่ยมันเป็นมีทางผ่านพอดีนะครับเราจะมีกลุ่มที่แวะไปต่างหากอย่างไปสอนร้องเพลงไปตัดผมให้โอ้นะฮะมีตัดผมตัดผมนี่คือช่างตัดผมไม่ใช่เราไปตัดอ๋อเลยฮะโอ้ช่างตัดผมแล้วครับขอบคุณพี่หมอครับคือตามปกติถ้าไปตัดที่ร้านเขาเนี่ยหลายร้อยนะครับบางท่านเขาทำแต่ว่าเนี่ยเขาไปทำให้เขาก็ทำจิตอาสาแล้วเขาก็ไปตัดผมให้ก็ชวนช่างในร้านเขามาอะไรอย่างเงี้ยวันที่เขาปิดร้านเงี้ยเขาก็มาอันนี้ก็คือเข้า Facebook ของชื่อว่าสร้างพลเมืองคุณภาพอ่ะครับผมเข้าสามารถคีย์กลุ่มสร้างพลเมืองคุณภาพครับเจอเลยครับเห็นบอกว่านอกจากจะเยี่ยมเนี่ยในแต่ละเดือนปีใหม่นี่ก็มีจัดงานปีใหม่ให้ด้วยใช่ครับปีใหม่เนี่ยคือทุกปีจัดเมื่อกี้ไปแล้วครับเนี่ยจัดมาตั้งแต่ปี53อ่ะครับโอ้53ปีนี้ขึ้นปี53ก็ปีที่7นะครับขึ้นปีที่8ยังไงฮะก็ไปจัดที่โรงพยาบาลในแต่ละที่หรือว่ายังไงครับรูปแบบการจัดรูปแบบการจัดในปีแรกๆนะครับเราก็อย่างลองผิดลองถูกใช่ไหมฮะเราก็คิดว่าเขาก็คงจะต้องจัดงานทั่วไปก็ต้องเป็นโต๊ะจีนเราก็ลงขันกันไปจ้างโต๊ะจีนมานะครับเราทำอยู่อย่างนั้นประมาณ3ปีแล้วเราก็ observe ดูครับว่าการจัดโต๊ะจีนของเราเนี่ยเรามีความรู้สึกเพราะว่าเรายังมีคนไม่พอมั้งฮะพออาหารมาวางปั๊บเนี่ยบางทีเข้ามาลงแล้วอาหารจีนนี่มันต้องทานร้อนๆพอวางไว้มันเย็นปั๊บใช่ไม่อร่อยไม่อร่อยแล้วนะครับก็จะปรากฏว่าอาหารเหลือเยอะมากเราก็เลยในช่วงแรกๆเหมือนกันนอกจากมีอาหารตอนปีใหม่แล้วเราก็อยากจะใครมีของขวัญอะไรเอามารวมกันสุมแล้วก็ลงให้เขาจับฉลากกันนะครับมันก็จะมีอะไรบางหลายอย่างที่ทหารเขาไม่ได้ใช้นะครับหรือว่าเขาคงคิดไม่ออกว่าเขาจะใช้ยังไงนะครับอย่างเช่นไปทำหน้าเด้งทำหน้าเด้งให้กับทหารให้กับทหารอะไรเงี้ยเป็นคอร์สที่แบบเขายินดีที่จะช่วยอะไรเงี้ยไปทำหน้าสวยหน้าเด้งอะไรเงี้ยมูลค่าหลายหมื่นบาทแต่เขาก็เราพี่ทหารเรามีความชอบเขาชอบไหมทหารชอบเนี่ยเขาก็นึกไม่ออกเหมือนกันไม่แต่อันนี้ก็คือเป็นสิ่งหนึ่งก็คือในสิ่งที่ตัวเราเองมีและเราพร้อมอยากจะไปแชร์ความสุขให้ซึ่งจริงๆมันก็เป็นความสุขที่เรามีอยู่แล้วที่เราไปแชร์ก็เหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าผู้ชมท่านใดเนี่ยคิดว่าตัวเราเองมีอะไรอยากจะไปให้เนี่ยพี่ๆน้องๆทหารเรามีความสุขมันก็ไม่ผิดเพราะถือว่ามันทหารหน้าหล่อเขานึกไม่ออกเขาจะให้แฟนให้น้องสาวพี่สาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้เราก็เลยมาดูกันว่าเอางี้ดีกว่าเราแทนที่ว่าเราจะไปแบบว่าแล้วแต่ใครจะเอาอะไรมาให้เอามีปัจจัยเท่านี้มาเรามารวมกันแล้วก็เวลาผมไปร้องเพลงตามที่ต่างๆนะครับที่มีโอกาสพูดตรงเนี้ยก็เขาก็จะมีคนฝากปัจจัยมาครับทุนปัจจัยเนี่ยยังว่าจะถามว่าเนี่ยนอกจากระดมจากตรงนี้เนี่ยทุนส่วนมากมาจากไหนครับก็มาจากเพราะพี่ๆน้องๆที่รู้จักกันอยู่ในวงการบันเทิงฮะแล้วก็อยู่ในพวกเป็นแฟนคลับกันจริงๆเพราะเราไม่ได้รับบริจาคทั่วไปคือเราไม่เปิดบัญชีแล้วก็ให้โอนเข้ามาอะไรนี้ไม่มีนะครับก็คือต้องมาดูกิจกรรมเราก่อนแล้วก็เข้าใจกันว่าเราทำอะไรเราทำอะไรฮะแล้วก็เราได้ตรงนี้มาพอปีที่3ที่4เนี่ยครับเราก็ตั้งแต่นั้นต้นมาเราเริ่มเอาสตางค์เนี่ยไปซื้อของขวัญแต่ว่าเราก็จะมีการถามว่าพี่อยากได้อะไรอะไรเงี้ยนะครับมีการเซอร์เวย์กันนิดหน่อยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแต่ว่าทหารเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ไปตลอดไงฮะกูคนเนี้ยก็คือทหารก็คือก็คือจะมีการเวียนก็คือทหารถ้าเกิดมีอย่างที่พี่หมอเคยคุยว่าทหารเนี่ยพอเจ็บป่วยรักษาเสร็จแล้วก็หลังจากฟื้นฟูแล้วเนี่ยเหมือนปรับสภาพแล้วก็สามารถเนี่ยเข้าไปอยู่กับครอบครัวได้ถ้า
ท่านเหล่านั้นก็กลับไปก็จะมีชุดใหม่มาโอ้ยแต่พี่ก็คือต้องสร้างสัมพันธภาพนี่กับชุดใหม่ตลอดครับผมทีนี้ก็คือในช่วงระยะรัฐบาลรุ่นก่อนๆเนี่ยนะครับก็จะมีทหารเยอะนะครับบางทีก็เคยขึ้นสูงถึง90นะฮะแล้วก็บางทีบางปีเนี่ยในเลี้ยงปีใหม่ร้อยกว่าคนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะจัดของขวัญมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นอยากได้นาฬิกาเราเคยได้นาฬิกาจากบริษัทโทคาเดโรไทม์นะครับคุณดารารัตน์มหาดำรงกุลท่านก็บริจาคนาฬิกามาโอ้โหแบบแฮปปี้มากเลยนะครับได้บางคนก็อยากจะได้พวก DVD เล็กๆเพราะว่าดูที่เตียงได้หรือว่าโน้ตบุ๊กเล็กๆอะไรเงี้ยไว้ทำอะไรต่ออะไรโทรศัพท์มือถือที่กดหนวดอะไรเงี้ยนะครับที่เขาอยากจะได้กันแล้วเราก็ไปหาซื้อของเหล่านี้มาให้เขาจัดฉลากซึ่งก็นำความสุขมาได้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วในปีต่อๆมาเนี่ยเราจะเชิญพวกที่เคยเหมือนเป็นศิษย์เก่าที่นี่นะครับเคยรักษาอยู่ที่นี่แล้วก็กลับไปปฏิบัติหน้าที่แล้วหรือว่ากลับไปอยู่บ้านแล้วอะไรเงี้ยกลับมาสังสรรค์ฮะมารุ่นพี่มาเจอกันเข้าใจคิดกับพี่ให้เป็นแบบเหมือนคอมมูนิตี้ของเขานะครับส่วนหนึ่งแต่แล้วก็แต่ว่าเราก็ทำอย่างนี้มาทุกปีจนกระทั่งในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีเหตุการณ์สวรรคตนะครับซึ่งก่อนจะถึงช่วงปลายปีเนี่ยผมจะมีคอนเสิร์ตเล็กๆของผมเพื่อที่จะระดมทุนจากพี่ๆน้องๆจากแฟนคลับเนี่ยนะครับเอามาซื้อของขวัญแล้วก็จัดงานเลี้ยงให้แต่ปีที่ผ่านมานี้ก็เราก็เลยงดกิจกรรมตรงนั้นไปก็แค่กระปุกเอาที่เรามีแต่ก็คือเมื่อวันที่5กุมภาเพิ่งจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตใช่ครับเพื่อหารายได้เนี่ยซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกอันนี้ก็คือถือว่าเป็นกิจกรรมแรกของปีของปีแล้วก็สำเร็จไปด้วยดีครับผมแต่ก็คือคาดว่าเนี่ยเมื่อจัดไปตรงนี้แล้วเนี่ยกิจกรรมของกลุ่มเนี่ยในอนาคตจะมีจัดอย่างนี้ต่อเนื่องไหมฮะคิดเราคิดกันอยู่นะครับว่าอยากจะทำต่อเนื่องแล้วก็ตั้งใจที่จะทำเพราะว่าการทำสิ่งเหล่านี้เป็นผมไม่ได้คิดว่าผมทำบุญนะครับผมคิดว่าผมตอบแทนบุญคุณให้กับทหารของพระราชาและทหารของพระราชินีที่ท่านได้ดูแลคนไทยได้รักษาความสงบสุขไว้ให้เราเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีพวกเขาเสียสละให้เรานี่นะครับเราก็อาจจะไม่ได้ทำกิจกรรมตามปกติของชีวิตเราอาจจะต้องกระเสือกกระสนหลบหนีต้องใช้คำพูดอย่างนี้จริงๆถ้าเกิดว่าบ้านเมืองไม่สงบสุขเนี่ยเราก็บางทีเนี่ยสถานที่อยู่ที่เราเนี่ยจะอยู่นอนหลับสบายอาจจะไม่สบายนะครับใช่ครับเราก็คงจะไม่ได้ส่งลูกไปโรงเรียนนะครับไม่ได้ไปกินข้าวไม่ได้ไปร้องเพลงไม่ได้ไปทำงานอันนี้คือคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตไม่ทราบว่าปีนี้ของพี่ต้นไม้เนี่ยจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ไหมฮะปกติเนี่ยพี่เป็นต้นไม้เนี่ยศิลปินเนี่ยในดวงใจในหัวใจเนี่ยของพี่น้องเนี่ยประชาชนเนี่ยหลายคนหลายท่านหลายยุคหลายสมัยปัจจุบันนี้ผมก็ยังฟังอยู่เลยนะครับนะครับไม่ทราบว่าปีนี้จะมีคอนเสิร์ตเนี่ยใหญ่ๆยังไงครับพี่เราแพลนเอาไว้ว่าจะเป็นปลายเดือนมิถุนาต้นเดือนกรกฎาคมนี้ครับที่จะเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ในรอบ36ปีที่ผมอยู่ในวงการบันเทิงในวงการเพลงครับนานเหมือนกันนะครับ36ปีไม่น่าเชื่อว่าจะหนุ่มขนาดนี้นะหนุ่มอยู่เลยขอบคุณที่บอกเพราะว่าอันนี้ครับผมก็อยากจะทำอันนี้คอนเสิร์ตอันนี้เพื่อหารายได้มาจัดตั้งมูลนิธิสักทีกลุ่มสร้างพลเมืองคุณภาพเนี่ยรวมตัวกันมาตั้งแต่เหตุการณ์เดือนเมษาปี53แล้วนะครับเราก็พอเรารวมตัวกันเราก็ได้มีโอกาสคุยกันว่าตอนแรกเราไม่มีชื่อกลุ่มไม่มีอะไรครับเราก็มานึกวันจันทร์เราก็มาเจอกันก็มีน้องดาราคนหนึ่งนะครับชื่อน้องกรกฎเนี่ยครับน้องปลาเนี่ยก็บอกพี่น่าจะตั้งชื่อกลุ่มนะก็เลยนึกขึ้นมาว่าสิ่งหนึ่งที่ประเทศเราเนี่ยผมคิดว่าเราต้องช่วยกันทุกภาคส่วนก็คือเรื่องของการที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยกลายเป็นพลเมืองได้ยังไงแล้วเป็นพลเมืองต้องเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพด้วยที่ดีและมีคุณภาพใช่ครับตามกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้านะครับที่พงตัดเรื่อยๆว่าบ้านเมืองมันจะอยู่ยั้งยืนยงเจริญรุ่งเรืองได้ต้องมีพลเมืองคุณภาพคาดว่าก็คือคอนเสิร์ตเนี่ยก็คือจะเกิดในช่วงมิถุนาหรือปะกรกฎาแต่ก็ในกิจกรรมการเยี่ยมพี่น้องทหารนะครับในโรงพยาบาลก็ยังมีอยู่มีอยู่ทุกเดือนครับผมงั้นก็อยากท่านผู้ชมถ้าเกิดมีจิตอาสาที่อยากจะเข้าร่วมนะครับในกิจกรรมตรงนี้เนี่ยนะครับก็ยังสามารถเนี่ยเช็คเวลานะครับหรือประสานติดต่อไปเนี่ยที่ Facebook สร้างกลุ่มสร้างพลเมืองคุณภาพตรงนี้ครับพี่
งั้นก็คือฝากท่านผู้ชมด้วยขออนุญาตทางพี่หมอนะครับกล่าวฝากกับท่านผู้ชมในเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมทางโรงพยาบาลนะครับของทหารผ่านศึกนะครับคือความจริงแล้วเนี่ยของโรงพยาบาลทหารพี่ต้นนี่ยังทำไม่ครบสูตรเพราะว่าพี่ต้นทำกับทหารประจำการที่บาดเจ็บนะครับแต่ว่าหลังบาดเจ็บเนี่ยเขาจะย้ายมาอยู่ที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึกครับอันนี้กำลังคิดจะย้ายมาทางนี้เหมือนกันครับก็น้อยลงครับไม่ต้องย้ายก็ได้ครับแต่ว่าเราทำให้มันครบเพราะว่ากลุ่มของพี่ต้นจะขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังจากผ่านวันนี้ไปแล้วเนี่ยนะฮะครับก็พอใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อาจจะมีการแชร์ส่วนหนึ่งนะครับให้ฐานผ่านศึกที่เขาบาดเจ็บไปแล้วนี่เขาส่วนหนึ่งเขาก็จะมีทั้งติดเตียงส่วนหนึ่งก็ยังทำกิจกรรมได้เขาก็จะได้มาร่วมมีความสุขบ้างนะฮะแชร์ความสุขมาเต็มทางนี้ครับซึ่งทางโรงพยาบาลก็พร้อมนะครับที่จะต้อนรับแล้วเราก็จะเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ให้พร้อมนะครับอำนวยความสะดวกให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับถ้าพี่ต้นจะมาก็เรียนเชิญนะครับกลุ่มพี่ต้นมาแล้วก็ยินดีต้อนรับอย่างเต็มที่แม้แต่ท่านผู้ชมทางบ้านถ้าเกิดจะมีกิจกรรมก็ที่จากจะเข้าร่วมกับทางโรงพยาบาลทหารผ่านศึกนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางจิตอาสาในเรื่องเกี่ยวกับมาร่วมนะครับในเรื่องเป็นสร้างอาชีพนะครับเสริมฟื้นฟูนะครับในเรื่องเกี่ยวกับสภาพจิตใจหรือมาให้กำลังใจเนี่ยก็ยังมาสามารถติดต่อได้เลยได้เลยที่ทหารผ่านศึกหรือถ้าเกิดมีทุนทรัพย์มีอุปกรณ์ที่ดีเกี่ยวข้องกับทางการแพทย์นะครับที่อยากจะบริจาคนะครับก็ยังสามารถนะครับติดต่อโดยตรงกับทางโรงพยาบาลทหารผ่านศึกได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับเวลาของเราหมดแล้วนะครับยังไงฝากกิจกรรมดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นของกลุ่มสร้างพลเมืองคุณภาพหรือกิจกรรมนะครับในเรื่องเกี่ยวของทางโรงพยาบาลทหารผ่านศึกนะครับวันนี้ทางรายการนะครับขอขอบคุณวิทยากรทั้ง3ท่านก็คือท่านแรกก็คือพี่ต้นไม้ก็คือท่านคุณสุชาติชวังกูลนะครับประธานกลุ่มสร้างพลเมืองคุณภาพท่านที่2ก็คือคุณหมออัคราพงฆะพนาไก่นะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึกท่านที่3ก็คือคุณกายวุฒิเกตโกวิทนะครับหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลนะครับวันนี้นะครับทางรายการขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ